ทษนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับมึนหัวนิดนึงครับถ้างั้นผมว่าไปนั่งพักก่อนดีกว่าครับครับหวังนะครับนายระลึกวันนี้ดูท่าทางแปลกๆโอ้ยคนนี้เขาก็แปลกตั้งแต่แรกอยู่แล้วป่ะทำไมเพิ่งมาแล้วจ๊ะพ่อทิพย์ก็คงจะมัวแต่จีบสาวอยู่อะดิเรื่องจีบสาวนี่เอาไว้ก่อนทุกคนครับผู้ชายที่เราช่วยไว้คราวก่อนนะครับเขาชื่อนายตั้มพรวุฒิเป็นทายาทพันล้านเขาเบาสิครับฟ้าใสฉันว่านะเรารีบไปช่วยนายตั้มเถอะก่อนที่คนไม่หวังดีจะเอาเขาไปเห็นไหมแม่กว่าแล้วชิดาชัดนี่ตกนรกเลยทำมาหรือเปล่าเจ๊อะไรนั่นมันผัวทิพย์ของเจ้นี่โอ้ยหมกแพรละวันให้เรามาเจอกันพระเจ้าสวัสดิ์ของฉัน